ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของความศรัทธานี่เองค่ะศรัทธาในบรมครูนะคะศรัทธาในตัวของครูคาถาแต่ว่าเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาพรคุณอาพรแล้วใส่เสื้อพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันด้วยต้องบอกว่าเหนียวแน่นติดตามอยู่คู่กันมาตลอดเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกันในเรื่องของความศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวต่างๆก่อนที่จะมาเจอกับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนครับจากลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตของคุณอภรณ์นะครับในพื้นของลายเซ็นแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของการจัดระบบระเบียบตัวเองได้ดีพอสมควรในเรื่องของความคิดนะครับแต่มีนิดเดียวในสภาวะเรื่องของการเป็นที่พึ่งนี้มากบ่อยเหลือเกินแล้วฉันก็ประเภทว่าให้เหมือนครูอาถาจริงๆนะครับเขาเป็นคนที่ชอบให้ลงให้แล้วไม่ต้องปรารถนาเอาคืนอ่ะสังเกตไหมจะเป็นอย่างนี้บ่อยหลังๆต้องปีกวิเวกแล้วเพราะเริ่มปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นฉะนั้นลายเซ็นนี้เริ่มจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จะมีอุปสรรคเล็กๆหรือเปล่าหรือไงนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันในรายการนี้เลยครับก่อนอื่นต้องถามพี่อาพรก่อนดีกว่าว่าติดตามรายการหรือว่าติดตามครูอาถามานานแค่ไหนแล้วคะก็นานเหมือนกันนะจ๊ะแบบว่าตั้งแต่ช่วงตอนแรกๆนี่ก็ดูอยู่แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังตอนที่ออกทางช่อง5เคยดูไหมฮะละครชีวิตจริง 84,000 ดูจ้ะนะครับตอนนั้นมีหนวดอยู่เนาะมีหนวดครับตอนนั้นมีหนวดอยู่คนนี้ใครเนาะเป็นครูแล้วไปนั่งสมาธิในถ้ำอะไรแต่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับก็มาดูอีกทีตอนที่ไปน้ำท่วมอาจารย์คุณม้วยแล้วก็สงสารมาตอนนั้นน่ะน้ำท่วมงานก็ดูเอ๊ะทำไมเขาไปกันบ่อยจังอะไรเงี้ยบ่อยจนเดี๋ยวไปเลยฮะใช่ไหมฮะเออคนอาจารย์คนนี้ก็ช่วยคนดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มาหลังๆก็จะมีสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างช่วยเหลือคนเยอะแยะมากคิดว่าดีไหมในโครงการอย่างโครงการฟื้นคือชีวิตในการสร้างพระเนี่ยเบื่อไหมเวลาทำบุญกับผมเนี่ยไม่เบื่อหรอกค่ะทำบุญก็ทำให้เราสบายใจนั่นแหละท่านผู้ชมนะทำบุญแล้วท่านสบายใจจะทุกข์ใจก็ทำต่อเลยครับมันจะได้หายทุกกันนะครับก็บอกว่าแสดงว่าจริงๆแล้วก็คือพอได้เห็นอาจารย์ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกศรัทธาแล้วก็รักในการที่อาจารย์เป็นผู้ให้ใช่ไหมเพราะตั้งแต่น้ำท่วมนี่ก็ลงพื้นที่ลุยตลอดจำได้ไหมที่น้องม้วยลงกระมังซอยแถวสายไหมอะในกรุงเทพเห็นไหมฮะไม่ทันเนี่ยแต่อาจจะดูวันอื่นแต่ว่าน้องม้วยจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะลงกระมังเพราะว่าช่วงนั้นน้องม้วยนะตัวไม่ค่อยสะอาดนะครับเพราะว่าแต่หัวใจเราสะอาดเสมอไงไปด้วยเราก็ต้องไปนั่งกระมังไปโดนด่าก็โดนนะฮะซอยนู้นทะเลาะกับซอยนี้ไปนั่นแหละครับเป็นแรงบันใจแรงบันดาลใจที่ผมต้องทำต่อเนื่องในโครงการฟื้นชีวิตเห็นแล้วสงสารนั่นเองนะเขาคงชมอยู่ใช่ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะครูคนนี้ทำไมเป็นผู้ให้จังก็เลยติดตามมาโดยตลอดเลยใช่ไหมแล้วก็อย่างเรื่องของการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันด้วยได้มีโอกาสไปไหมคะใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้ไปจ้ะไม่ได้ไปแล้วเสื้อได้มายังไงเลยครับอันนี้อาจารย์ให้ค่ะอาจารย์ให้ตอนแดงในตุ๊ดจีนจ้ะส่งเป็นผู้โชคดีจ้ะนี่เขาไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวใช่ไหมที่เป็นผู้โชคดีจ้ะมีอะไรคะที่เคยได้ส่งเอสเอ็มมาลุ้นกันเทพเจ้าไฉชิงเอี๊ยะจ้ะอ๋อเรียกชัดเจนเลยแล้วก็มีอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ดูรถมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยแล้วว่าไงบ้างฮะวันนั้นวิเคราะห์ไปจำได้ป่ะครับก็ตรงก็เลยติดตามนะคือดูทุกวันติดตามกันทุกวันทุกวันที่มีโอกาสจะแต่ก็มีช่วงหลังนี้จะบางครั้งจะไม่ค่อยได้ดูบ้างเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วครับไม่ได้ทำภารกิจทำงานจ้ะพี่พรทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นพนักงานโรงงานจ้ะก็เลยเป็นใจโรงงานไม่แหละนะครับเป็นรายการนะครับพอดีตอนนั้นที่ดูแบบเรื่องเป็นราวคือตอนนั้นตกงานด้วยเดี๋ยวก่อนนะฮะคือถ้าชมรายการผมจะไม่ตกงานไม่ใช่แต่ถ้าทำงานนี่จะไม่มีเวลาทำโอบ้างอะไรบ้างครับแต่ก็ดูบ้างตามที่มีโอกาสแล้วก็ดูตอนนั้นก็ขายของอาจารย์เขาก็แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็เป็นประโยชน์ไหมคิดว่าเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์อ่ะครับบางครั้งเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ใช่ครับถูกต้องเลยงั้นดีมากเนาะบอกว่าอย่างน้อยคือพอชมรายการแล้วมีกำลังใจได้งานทำด้วยนะเพราะเรามีกำลังใจมีแรงฮึดทำงานช่วงที่รับชมเนี่ยฉะนั้นไม่ทำงานงั้นขอย้อนกลับไปก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้มีโอกาสได้รับชมรายการกันชีวิตเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมรสุมมาแค่ไหนคะก็เยอะจ้ะแล้วก็บางทีตอนนั้นก็ทำงานโรงงานแล้วก็พอดีมีช่วงจังหวะออกมาได้มาทำค้าขายครับครับแล้วก็มีเงินทุนก็ไม่มากแต่ว่าพ่อก็ให้บ้างขายประเภทไหนครับขายประเภทไหนขายนกกระทาย่างเดี๋ยวขายนกกระทานะนกกระทาตัวนกกระทาเป็นนกเลยอาจารย์แล้วก็มาย่างเป็นหมุน
ก็ประสบปัญหาขาดทุนแต่ว่าทำกรรมกับบริษัทตรงนี้ไม่ขึ้นก็กับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไก่ทอดไก่ทอดก็เจอช่วงประสบปัญหาสภาวะวิกฤตตกต่ำก็ไม่พร้อมตรงนั้นก็เลยไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีก็เลยพลิกผันไปทำโรงงานแทนใช่จ้ะช่วงนั้นท้อมากไหมคะก็ท้อเหมือนกันอย่างรายจ่ายก็เยอะอะไรก็มากอะไรเงี้ยต้องใช้จ่ายทุกวันอะไรเงี้ยนี่แฟนก็ทำงานคนเดียวแล้วมาช่วงหลังนี่เขาเป็นงานรับเหมาจ้ะแล้วก็งานไม่ค่อยมีเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็งานน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องด่วนไปช่วยนะประคับประคองครอบครัวให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปช่วงท้อช่วงแบบว่าไม่มีกำลังใจช่วงนั้นพอเปิดมาเจอรายการตอนนั้นมีกำลังใจบ้างไหมคะก็พอเนี้ยดูแล้วว่าโอ้คนที่เดือดร้อนกว่าเราก็ยังอยู่ได้ยังมีกำลังใจจากอาจารย์จากทีมงานโคนอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่าชื่นใจไหมเวลาเราไปเห็นเขาได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเขาได้กำลังใจกลับไปเนี่ยก็ดูแล้วก็เป็นสุขนะคะบางทีสงสารเขาไหมบางครอบครัวที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเหมือนเราเนี่ยอย่างคุณยายแจ๋วคุณยายแจ๋วอาจจะได้ชมรายการก็ดูเขาก็ไม่มีจริงๆอาจารย์ก็เข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วนอะไรเงี้ยถามว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ไหมแต่คุณก็คิดว่าเราให้ด้วยหัวใจใช่ไหมฮะเหมือนเราคิดว่าเราลำบากเนี่ยเราต้องมองคนที่ลำบากป่ะแล้วเราจะได้มีกำลังใจใช่ไหมครับผมว่าคุณดูไปคุณน้ำตาไหลเหมือนกันเนี่ยสงสารเด็กตัวน้อยใช่ไหมนะฮะแล้วก็พ่อแม่เขาก็เลิกราแตกแยกหลังที่ลูกเกิดมาแบบพิการนี้ใช้คำพิการเนาะก็ดูให้แล้วก็รู้สึกว่าได้คิดไหมได้คิดขึ้นไหมดีเรามีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยเราให้เขาอะไรก็บางทีถ้าตอนนั้นที่ยังทำงานอยู่ก็อย่างของสมาคมคนพิการตาบอดก็บริจาคก็บริจาคไปทำบุญเข้าไปแล้วก็เด็กตาบอดไอเด็กพิการซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยอ๋อก็แสดงว่าประชุมรายการเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะให้มากขึ้นเป็นไงไหมฮะก็ดูเขาก็เดือดร้อนกว่าเราแค่นี้เรานิดหน่อยเราแบ่งให้ได้เราก็ไปเดี๋ยวแหละน้ำใจไม่เคยเกิดแห้งไปจากคนไทยเลยเนาะนะบอกว่าเวลาที่ได้อย่างน้อยก็คืออับบางท่านเป็นแขกรับเชิญมานั่งตรงนี้พี่อภรณ์ก็เคยได้ชมนะได้รับรู้เรื่องราวเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเราด้วยจากที่เขาท้อจากที่ร้องไห้บางทีชมแล้วเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยบางทีชมไปมีรอยยิ้มบ้างไหมมีมุกเล็กๆขำบ้างไหมบางทีรู้สึกตลกก็มีขำเนี่ยซึ่งแต่ว่าอาจารย์กับคุณห้วยเป็นกันเองกับทุกคนมากครับมานี่ก็เป็นกันเองนะไม่กลัวนะเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงดีกว่าบอกว่าตอนที่ชอบอาจารย์หรือว่าประทับใจอาจารย์ตอนน้ำท่วมมีแบบมีในภาพไหมคะว่าชอบตอนไหนบ้างครับโอ้โหถ้าดูนี่ชอบทุกตอนอะอย่างตอนอย่างนี้มีไหมจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนี่ผมไม่เห็นแล้วแกขึ้นมาอันนี้นั่งบนแพท่านผู้ชมนะฮะแล้วน้ำมันท่วมหมดจำได้เลยนะแม่เห็นแบบนี้ใช่ไหมตอนนั้นที่รู้สึกว่าประทับใจนั่นคือมีแบบแรกจำได้ว่าช่วงปีแรกที่เราได้มาเจอกันลงพื้นที่กันนี่คือกรุงเทพนี่แหละที่น้ำท่วมหนักไอ้ที่มาเป็นละลอกเนี่ยแล้วก็เส้นทางเกือบกับจะถึงเนี่ยฮะเส้นอะไรนะไอ้ตรงเส้นประหลเนี่ยฮะใช่ท่วมมันตอนนั้นคือทั้งลำลูกกาสายใหม่อันนี้คือบนหลังคาครับบนหลังคาเส้นเจ้ารู้สึกจะเป็นเจ้าคณะตำบลนะฮะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือบนหลังคาสังกสีก็จะบาดขาแต่หัวใจหัดถามากกว่าครับแล้วบันไดก็จะเลื่อนท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้ฮะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดชมภาพกันมาก็จะจำกันได้เนี่ยเป็นการลงพื้นที่กันที่คุณดุงกลิ้มอันนี้รู้สึกจะเป็นแถวที่ไหนนะอยุธยามั้งอยุธยาน้ำท่วมที่เราลุยเข้าไปด้านในแล้วยิ่งนี่จะท่วมอีกปีนึงนะอีกปีนึงนะครับริมน้ำจะท่วมเยอะอันนี้นำภาพให้คุณผู้ชมหลายชมแต่หลายคนได้ชมก่อนเผื่อบางท่านลืมไปตอนนั้นภาพบรรยากาศเยอะจึงบอกไงแรงบันดาลใจไม่ได้เฉพาะณตอนนี้นะผมทำแล้วมันติดอ่ะ คือทำมันสนุกดีท่านผู้ชมมันมีหัวใจแต่ไปอย่างเงี้ยผมอยากให้อย่าไปแช่งเลยเดี๋ยวท่วมอีกนะครับไม่เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไปช่วยกันเต็มที่ลำบากเนาะเห็นภาพนี้ก็สุขใจดีนะอยากไปช่วยอย่างนี้เหมือนกันไหมก็ว่ายน้ำไม่เป็นส่งกำลังใจต้องงวยก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ต้องนั่งกระมังอาจารย์จะได้เข็นไปให้บังคับอาจารย์เข็นไปยังไงก็ไปเหมือนกันอย่างนี้ก็ดูอาจารย์เขาก็ทุ่มเทไปทางไหนก็อาจารย์ก็คิดไหมครับว่าผมธรรมดาไม่มีอะไรแบบพิเศษใช่ไหมฮะอยู่แบบสบายๆชอบไหมอย่างนี้ชอบไหมก็ดีค่ะอาจารย์ก็ดีค่ะเหมือนกันถ้าเป็นเทวดาก็อยู่ที่บ้านไงแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างผมก็ต้องลงไปแม่น้ำลำคลองแล้วน้ำเน่าน้ำมุ้ยน้ำเน่าก็คือน้ำหอมอันแท้จริงที่พวกเราเนี่ยได้ปรุงแต่งตัวเองให้มีความรู้สึกให้มากขึ้นแล้วท่านผู้ชมจำไว้อย่างนึง
เวลาจะให้แล้วห้ามมาด่าที่หลังคือให้แล้วไงเขาจะด่าเราก็ยื่นใจว่าให้ไปแล้วช่วยไปแล้วบางทีให้แล้วมันเสียใจไงชาวบ้านมันก็ด่านะครับแบ่งของกันไม่ลงตัวผมก็ยังงงมาช่วยยังโดนด่านะฮะแต่ก็ดีใจเพราะว่าแฟนรายการอย่างเงี้ยหรือว่าหลายคนนะแล้วก็ชื่นใจครับนั่นแล้วก็จะมีในส่วนของพระพุทธปฏิหารจอมราชันด้วยเนาะที่ตอนนั้นไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดความรู้สึกประทับใจมากน้อยแค่ไหนเพราะพระนี่องค์ใหญ่มากจริงๆใหญ่มากแล้วก็อาจารย์สร้างได้เร็วมากเลยค่ะปีเดียวเนาะแล้วก็ตอนที่เห็นอาจารย์ที่อาจารย์พาไปดูตอนที่ยังเป็นโครงเป็นลานโล่งๆก็มันเหมือนจะว่าเหมือนดูแล้วเหมือนจะทำนานแต่ว่าอาจารย์นี่ทำได้แป๊บเดียวไม่มีตังค์แล้วอาจารย์นะคือท่านผู้ชมเนี่ยรวมๆก็ประมาณ10กว่าล้าน12ล้านประมาณนี้นะฮะอันนี้ยังไม่รวมถนนตอนนี้มีอยู่ 400,000 จะถามว่าผมรบกวนมั้ยทำไมล่ะฮะเราพยายามจะทำในส่วนที่เราทำให้ดีที่สุดแล้ววันนั้นฝนตกนะฮะป่าพึ่งจะดีมั้ยที่เวลาทำพิธีใช่ไหมแล้วก็ให้ผู้บริหารที่น้อยเราเนี่ยสวดนะรวมทั้งแฟนรายการบอกไม่ต้องกางร่มหรอกฝนตกนะพระพุทธมนต์เห็นแล้วชื่นใจเนาะเห็นนี่เห็นที่นี่เห็นผ่านทีวีใช่ไหมผ่านทีวีไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นสถานที่จริงแต่ก็ปราบปลื้มยินดีเหมือนกันเพราะว่าไม่เชื่อว่าใครจะคิดนะคะว่าผืนป่าตรงนั้นหรือว่าบริเวณตรงนั้นจะกลายเป็นฐานพระพุทธปฏิหารแบบนี้เห็นแล้วเป็นรู้สึกยังไงสำเร็จแล้วน่าชื่นชมนะคะน่าชื่นชมน้อยคนนักที่จะได้สร้างได้ใหญ่ขนาดนี้พี่อภรณ์เคยได้เจอกับอาจารย์ฐานหรือยังหรือว่านี่ครั้งแรกเคยตอนที่ไปได้มีโอกาสเข้าพิธีไหว้ครูดีใจไหมคนเยอะไหมคนเยอะมากคนเยอะมากอีกไปเลยครับแล้วมาแบบสบายๆกันเป็นครอบครัวแล้วผมยิงยโสโอหังไหมฮะไม่ทุกคนเป็นกันเองมากเลยค่ะกลับไปถึงก็เขียนจดหมายมาที่รายการมาที่นี่เพราะประทับใจมากครั้งแรกก็เกิดความประทับใจมากมากแล้วครั้งต่อไปมีก็ไปอีกเนาะคือชื่นใจท่านผู้ชมนะอย่าคิดว่าจะต้องเสียสตุ้งกระตังกันอันนี้น่าจะอ๋อนี่เป็นพระผู้บริหารจอมประชันแต่ละปีเนี่ยเราไปเห็นแฟนรายการแล้วชื่นใจทุกสาขาอาชีพอย่างแฟนรายการที่เป็นทำโรงงานก็ดีค้าขายก็ตามเยอะนะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเนี่ยบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นเหมือนที่เมื่อบอกที่อาจารย์บอกไหมคะว่าเจอกันแล้วเราจะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นก็จะเป็นว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นกันแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตแหละไม่ใช่ว่าเรามารวมตัวกันเราก็จะมีแต่ความสุขมีรอยยิ้มอย่างพี่อาพรเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาทุกคนก็จะมีความทุกข์แต่พอมาเปิดชมรายการมาเจอกันแล้วมีรอยยิ้มใช่ไหมขออนุญาตอาจารย์มีคำถามคิดยังไงกับอาจารย์ที่จะมีโครงการสร้างพระอุโบสถคือโบสถ์แล้วก็พระเจดีย์ในระยะเวลาเดียวกันเลยในกฐินเนี่ยดีใจไหมเป็นบุญใหญ่เคยทำไหมเคยทำพร้อมกันไหมไม่เคยทำค่ะเนาะอย่างดีก็สักครั้งเลยจะมาโบสถ์เดียวแต่โบสถ์ครั้งนี้แล้วก็เจดีย์ด้วยอาจจะเป็นรวมกัน5ที่นะครับคิดว่าเป็นบุญใหญ่ไหมคิดว่าเป็นบุญไหมในสายตาของผู้ชมครับน่าจะเป็นบุญใหญ่แค่ครั้งแค่โบสถ์เดียวก็บุญใหญ่แต่นี่อาจารย์ทำทีเดียวรวมกันทีเดียวพร้อมกันอะไรเงี้ยครับน่าจะยิ่งใหญ่นะครับแล้วผมไม่ทำบุญเล็กๆหรอกครับผมไม่รู้เพราะอะไรเพราะชื่ออัฏฐานะครับขาคอมพิภพต้องยอมทำบุญนะครับก็เป็นการได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยนะแล้วอย่างในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นไหลบอกว่าตัวเองก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปก็เชื่อว่าเป็นศรัทธาในเรื่องของลายเซ็นด้วยเหมือนกันก็ค่ะก็ได้งานใหม่ได้งานใหม่หลังจากได้ลายเซ็นที่อาจารย์ออกแบบใช่นานไหมเดือนไหมยาวนานไหมถึง3เดือนไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงก็เชื่อว่าแรงส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะลายเซ็นอย่างเดียวจะบอกว่าเป็นแรงตั้งใจคิดดีทำดีด้วยนะพลังเลยเกิดนะครับนะครับอย่างน้อยเขาบอกว่าอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าพี่อาพรเองเนี่ยมีความศรัทธาเริ่มต้นศรัทธาในครูบาอาจารย์ครูอัฏฐาศรัทธาในส่วนของลายเซ็นก็เลยคิดดีทำดีทำให้เกิดสิ่งดีตามมาจากเมื่อก่อนนี้ทั้งทุกข์ทั้งท้อทั้งเหนื่อยใจตอนนี้สบายใจขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมคะตอนนี้สบายใจแล้วไม่พอเขาไม่สบายใจก็จะเปิดวันพุธประหลาดสุขแล้วก็นั่งยิ้มคนเดียวเดี๋ยวนี้ลูกดูด้วยไหมฮะลูกหลานนี่ดูค่ะดูนะครับแล้วก็ว่าไงบ้างเด็กสมัยนี้ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็นั่งดูตามแม่นะครับขำไปหัวเราะไปนะไปยิ้มจะมานั่งอยู่นี่ด้วยถ้าเป็นเด็กได้มีโอกาสได้แบบว่าทำบุญด้วยแบบนี้เนาะดีแล้วแล้วไปคือไปไหนก็ไปด้วยกันดีจังเลยเพราะว่าพ่อเขาทำงานอยู่อีกที่นึงนั่นอาทิตย์นึงจะได้กลับบ้านสักครั้งแต่มีเวลาเราก็ไปทำบุญกันนะท่านผู้ชมเนาะก็ไปเป็นครอบครัวกันครอบครัวตัวขอนั่นเองอัธจิตนะครับใช่แล้วนะเอาล่ะไม่เชื่อว่ามาอยู่ตรงนี้นอกจากจะได้มาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือในเรื่องของความศรัทธาในความประทับใจในตัวครูบาอาจารย์ครูอัฏฐาอยู่ใกล้ๆตรงนี้อยากจะบอกอะไรอาจารย์หน่อยไหมคะก็เห็นอาจารย์เหนื่อยครับ
อาจารย์ทำงานมากมายก็อยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วจากที่ดูนานๆมาแล้วอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ยิ่งทำงานอาจารย์ยิ่งเป็นหนุ่มขึ้นขอบคุณครับคำสุดท้ายนี่ขอบคุณมากเลยครับแล้วใส่แว่นตากับถอดแว่นตาต่างกันไหมจะใส่หรือจะถอดอาจารย์ก็ยังเป็นคนดีที่หนึ่งของลูกศิษย์หายเหนื่อยเลยนี่แหละกำลังใจจริงๆนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะบอกว่าอาจารย์อยากได้กำลังใจเป็นกำลังใจนี่คือกำลังใจของแฟนๆรายการทุกๆคนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่พูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่วันนี้ภาพน้ำท่วมไม่รู้ใครเอาออกขอชมบิ๊กเนี่ยคือบางทีนึกแล้วสุขใจเหมือนกันนะพอเห็นภาพใช่ไหมคะย้อนกลับไปเอาล่ะนี่ก็ต้องขอบคุณพี่อภรด้วยนะคะที่มาเจอมาพูดคุยกันอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจนะให้กับอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงพวกเราทุกคนชาวมิเลเคิลชนะนั่นเองนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS ก็มาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับหลวงปู่ทวดนะคะส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะ